กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับก่อนจะพาไปดูทีเซอร์น้องลิซ่านะพาไปดูเรื่องของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้พลตรีเหรียญทองแน่นหนาพลตรีนายแพทย์นะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมีการออกประกาศเรื่องเตรียมการถอนตัวออกจากการเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคมคุณหมออ้างถึงคณะกรรมการอุทธรณ์ตามพรบประกันสังคมนะครับมีคำวินิจฉัยที่235/2567ลงวันที่29 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแจ้งให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่9มีคำสั่งให้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนรายหนึ่ง80,000 บาทนะคือเป็นผู้ประกันตนของมงกุฎวัฒนะนั่นแหละแต่ว่าไปรักษาตัวโรงพยาบาลนอกสิทธิ์แล้วทางสำนักงานเนี่ยให้ทางมงกุฎวัฒนะรับผิดชอบนะครับหมอเหรียญทองบอกว่าเป็นการใช้สิทธิของผู้ประกันตนโดยไม่ถูกต้องทางนี้กรรมการอุทธรณ์เนี่ยมีการพิจารณาอุทธรณ์จากเอกสารและการสอบถามผู้ร้องเรียนเพียงฝ่ายเดียวการฟังความข้างเดียวดังกล่าวทำให้เกิดการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมต่อโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะกล่าวหาว่ามงกุฎวัฒนะให้การตรวจวินิจฉัยรักษาการเจ็บปวดผู้ประกันตนไม่เหมาะสมตามมาตรฐานทางการแพทย์และไม่เป็นไปตามสัญญาให้บริการทางการแพทย์อีกทั้งยังมีมติบังคับให้มงกุฎวัฒนะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลส่วนเกินนอกเหนือจากการรับรักษาพยาบาลตามระบบถึงจะเป็นจำนวนเงินไม่มากแค่ 80,000 บาทเศษเนี่ยแต่กรณีนี้คุณหมอเหรียญทองบอกว่าจะกลายเป็นบรรทัดฐานให้ผู้ประกันตนเจ้าเล่ห์ไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์กับโรงพยาบาลตามสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยทางมงกุฎวัฒนะก็เลยตัดสินใจนะครับว่าในช่วงกลางปีหน้ามงกุฎวัฒนะจะขอถอนตัวจากการเป็นคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคมก็จะกระทบกับผู้ประกันตนจำนวนมากกว่า 100,000 คนที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้ให้เตรียมการล่วงหน้าย้ายสิทธิ์ไปยังโรงพยาบาลอื่นโดยสามารถใช้ประกันสังคมมงกุฎวัฒนะต่อเนื่องไปได้อีก18เดือนนะจนถึง31ธันวาคมปีหน้าอย่างไรก็ตามโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะขอแนะนำผู้ประกันตนเริ่มพิจารณาโรงพยาบาลแห่งใหม่ตั้งแต่บัดนี้หากสามารถย้ายได้แต่เนิ่นๆจะได้ไม่ประสบปัญหาฉุกละหุกในช่วงกลางปีหน้าเป็นต้นไปก็สามารถติดต่อขอประวัติการรักษาได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปครับค่ะสงสารนะเห็นใจดีกว่าครับเห็นใจโรงพยาบาลไม่แต่บางทีมันก็จะมีเรื่องของการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือไม่อย่างใดคือรักษาที่ไหนก็ได้ไง36อะไรนะ72ชั่วโมงแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลก็ไปเก็บจากโรงพยาบาลตามสิทธิ์แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเคสนี้ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงคือเห็นใจโรงพยาบาลแล้วก็เห็นใจผู้ป่วยท่านอื่นๆที่ใช้ประกันสังคมที่นี่ด้วยโรงพยาบาลประกันสังคมอาจจะมีแต่ว่าถ้าดีเท่ามงกุฎวัฒนะอันนี้พูดกันตามตรงนะครับพาไปดูเมื่อวานนี้ค่ะแค่ปล่อยทีเฟอร์ออกมาค่ะตัวอย่างเพลงนะคะอัลบั้มของลิซ่าจะเขาเรียกว่าอะไรคุณก็ฉายพร้อมกันเนี่ย28 มิถุนายนฉายพร้อมกันฉายพร้อมกันเมื่อวานนี้แค่ปล่อยทีเฟอร์ออกมานะคะ Rockstar คุณผู้ชมแตกตื่นกันทั้งโซเชียลเลยค่ะโดยเฉพาะคนไทยคุณคิดว่าจะสามารถปิดเยาวราชได้ไหมล่ะคือก่อนหน้านี้ปล่อยเป็นภาพนิ่งออกมาก่อนเป็นเฉพาะน้องลิซ่าในลุคที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะสองรูปด้วยกันลบความเป็นเคป๊อปไปสิ้นเชิงเลยค่ะล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวปล่อยเป็นทีเฟอร์ร็อกสตาร์ออกมาแล้วแดนเซอร์ร้อยคนเป็นแดนเซอร์คนไทยนักแสดงคนไทยปรากฏว่าทุกคนบอกนี่แหละซอฟต์พาวเวอร์ของแท้สำนึกรักบ้านเกิดของแท้เพราะว่ามีนี่คือเยาวราชนี่คือพี่คนไทยนี่คือแดนเซอร์คนไทยอ๋อตกลงเนี่ยไม่ใช่ New World อาจจะมีภาพนี่ตรงเนี้ยบันไดเลื่อนทุกคนคิดว่าเป็น New World ค่ะแต่ไม่ใช่นะคะเป็นโรงหนังออสการ์ที่เพชรบุรี39ครับใช่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 คุณโก้ว่ากันว่ามาถ่าย3คืนตั้งแต่ 14:00 ถึง 17:00 ครับคนเยาวราชน่ารักมากทุกคนปิดเงียบหมดเลยเพราะถ้าเกิดบริษัทเจออาจจะโดนฟ้องไงถ้าเกิดเอามาโพสต์เอามาอะไรก่อนครับ 7-Eleven เขาเอาป้ายมาติดหมดเลยนี่ไม่ยืนยันความถูกต้องแต่ว่ากันว่าคือเขาให้เป็นสินน้ำใจกับคนแถวนั้นหมดเลยให้ช่วยกันปิดเป็นความลับแล้วก็ร้านรวงต่างๆเนี่ยเขาให้ค่าเสียเวลาต้องให้ข่าวถูกไหมคะแล้วก็รวมถึงน้ำตรงเนี้ยโอ้มันดีมากเลยไม่ฝนตกคนแถวนั้นบอกฝนตกจ้าก็เลยแบบแล้ววิวออกมาสวยมากคุณโก้เทลไม่ใช่ขายของริมทางเขาเคลียร์ออกหมดเลยแล้วว่ากันว่าตรงริมนั้นน่ะพี่กาดยืนคุมเข้มเลยส่วนหนึ่งตำรวจต้องอำนวยความสะดวกเมื่อวานนี้นะพอเห็นทีเฟอร์ลิซ่านะบรรดาพวกโปรดักชั่นเฮาส์พวกผู้กำกับโฆษณาพวกกับเอ็มกันใหญ่เลยนะคุณโก้บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องยากมากถ้า
คุณจัดการเยาวราชให้แบบอย่างนี้ได้เก่งจริงก็ระดับโลกอะนะใช่ในเพจเทพโลเคชันนะครับของคุณเทพธัญเทพสุวรรณมงคลเป็นโลเคชันเมเนเจอร์คนหาสถานที่ถ่ายทำอะไรต่างๆที่อยู่ในวงการออกมาโพสต์วิเคราะห์ถึงฉากที่ลิซ่ายืนกลางถนนเยาวราชระบุว่าเฟรมนี้มีอะไรอยู่บ้างบอกแบบนี้เห็นภาพแล้วต้องยอมใจทีมงานไทยเลยว่าสุดจริงการจะถ่ายเฟรมแบบนี้ที่เยาวราชได้ต้องประสานงานกันหลายฝ่ายจากในภาพให้คิดไวๆตำรวจต้องปิดถนนเคลียร์รถที่จอดสองข้างทางทั้งหมดจัดการจราจรเทศกิจต้องดูแลฟุตบาทความเรียบร้อยประสานหัวหน้าชุมชนสมาคมการค้าประสานพ่อค้าแม่ค้าเคลียร์ร้านรวงแล้วก็รถเข็นที่ปกติอยู่เต็มสองข้างทางออกไปประสานขอเปิดไฟป้ายร้านทิ้งไว้ร้านไหนเปิดอยู่แล้วจะดีมากถนนเปียกเนี่ยคุณเทพแกบอกว่านะเอารถน้ำมาฉีดแต่จริงๆคือฝนตกใช่ไหมเขาบอกฝนตกนะและสุดท้ายต้องประสาน 7-Eleven ขอเอาสติกเกอร์มาปิดบังป้ายร้าน ตามข่าวบอกถ่ายช่วงตี 2 ถึงตี 5 ซึ่งผมว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมรถน้อยคนน้อยทำงานสะดวกถึงเทพโลจะไม่ได้ทำงานนี้แต่ก็ดีใจมากๆที่ได้เห็นเยาวราชในมุมนี้จริงๆครับแล้วก็มีแบบบรรดาเพื่อนของน้องๆแดนเฟอร์บอกว่าโอ้โหแบบเห็นทีเฟอร์แล้วเขาโพสต์ได้แล้วเขาบอกว่าเพื่อนนี่คนไทยหมดเลยค่ะเพื่อนเนี่ยแคสกว่าจะผ่านแล้วได้ไปเต้นกับลิซ่าคือแบบสุดแล้วคุณโก้แล้วทุกคนพร้อมใจกันเก็บเงียบไม่โพสต์ไม่อะไรทั้งสิ้นไม่ได้ดิไม่งั้นโดนฟ้องทำสัญญาแล้วก็เขาก็ให้เงินพิเศษอะไรเป็นค่าสินน้ำใจกันด้วยอันนี้โรงแรมอะไรนะคุณโก้โรงหนังออสการ์เพชรบุรี39เป็นโรงหนังเก่าเนี่ยทุกคนถึงได้ชมว่าลิซ่าเนี่ยคือแบบน้องแอบโปรโมทประเทศไทยแบบที่เนียนๆกันไปเลยอะแล้วไม่ใช่ครั้งแรกนะครั้งแรกที่ออกโซโล่อัลบั้มของตัวเองนะคะลาลิฟาเซลาลิฟานั่นคือยกปราสาทหินพนมรุ้งมาไว้ในฉากแล้วก็มีเฟิร์ดเขาเรียกเฟิร์ดแล้วก็คือแบบถ้าไปดูเนื้อเพลงดีว่าฉันคือลาลิฟาฉันมาจากประเทศไทยเธอดีงามมากไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็รวมถึงครั้งนี้ทุกคนรอชมเพราะว่าถือเป็นการทำงานที่น้องเนี่ยเป็นอิสระมากเป็นตัวของตัวเองก็ว่าได้เพราะก็ออกจากทางค่าย YG มาถึงแม้ว่าสัญญากับทางวงกับ Blackpink เนี่ยยังมีอยู่แต่นี่คืองานเดี่ยวของน้องงานแรกทุกคนรอให้กำลังใจในซีสาว Blackpink อันนี้เป็นงานเดี่ยวงานแรกของลิซ่าเพราะก่อนอันนี้เจนนี่แต่เขาไปคอลแลบกับศิลปินอื่นให้กำลังใจค่ะเจอเยาวราชฉากนี้เข้าไปทุกคนกรี๊ดหมดเลยรอดูพรุ่งนี้เยาวราชเตรียมแตกได้เลย คือปกติเนี่ยคนก็เยอะอยู่แล้วแต่มุมนี้ไม่ได้นะลงไปถ่ายแบบนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชมนะรถนะน่ารักน่ารักเอาใจช่วยเอาใจเชียร์ค่ะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวตามกันต่อเรื่องของการแถลงข่าวของกกต.นะการเลือกสว.แล้วก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้คนเคาะข่าวนะครับ3 ทุ่มผมวันนี้นัดอัดเทปกับพี่รสนาช่วงสายๆวิเคราะห์การเลือกสว.ที่ผ่านมาด้วยค่ะรอติดตามค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ